สวัสดีค่ะพบกับครูนิ้มเคมีภาษาเด็กนะคะวันนี้จะเป็นข้อสอบเคมีโอเน็ตม .6 ปี59นะคะข้อที่83เป็นตอนที่2นะคะจะสังเกตจากตัวเลือกเนี่ยจะมี6ช้อยนะคะแล้วก็มีคำตอบที่ถูก2คำตอบนะคะเรามาอ่านโจทย์กันก่อนข้อใดต่อไปนี้จัดเป็นสมบัติทางเคมีนะคะเดี๋ยวมาดูเนื้อหากันก่อนนะคะสำหรับข้อนี้นะคะอยู่ในเรื่องของธาตุและสารประกอบนะคะเรื่องสมบัติของสารสมบัติของสารเนี่ยจะแบ่งเป็น2แบบนะคะแบบแรกเรียกว่าสมบัติทางกายภาพแบบที่2เรียกว่าสมบัติทางเคมีนะคะมาดูแบบแรกก่อนถ้าเป็นสมบัติทางกายภาพนะคะสมบัติของมันเนี่ยจะเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนะคะสำหรับสูตรเคมีก็เหมือนเดิมด้วยไม่เปลี่ยนแปลงทีนี้สมบัติทางกายภาพเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2อย่างนะคะอย่างแรกก็คือมันจะสามารถสังเกตเห็นได้นะคะตัวอย่างของสมบัติที่สามารถสังเกตเห็นได้ก็จะได้แก่สีนะคะกลิ่นรสพวกนี้เราจะสามารถสังเกตได้ก็คือเป็นสมบัติทางกายภาพสถานะเราก็มองด้วยตาเปล่าเนี่ยเราก็เห็นเลยว่าเอ๊ะสารเนี่ยเป็นของแข็งหรือของเหลวสีกลิ่นรสสถานะพวกนี้เป็นสมบัติทางกายภาพนะคะต่อมายังอยู่ที่สมบัติทางกายภาพอยู่แต่จะเป็นอีกแบบนึงก็คือทดลองได้ง่ายๆนะคะแบบนี้ก็จะมีจุดเดือดหาจุดเดือดของสารนะคะทดลองง่ายๆจุดหลอมเหลวพวกนี้ใช่เป็นสมบัติทางกายภาพนะคะแล้วก็จะมีการนำไฟฟ้าหรือการนำความร้อนพวกนี้ก็ใช่นะคะการนำไฟฟ้าการนำความร้อนการละลายการละลายนี้ก็เป็นการทดลองง่ายๆนะคะหรือว่าความแข็งว่าสารนี้มีความแข็งมากหรือแข็งน้อยก็ยังเป็นสมบัติทางกายภาพอยู่นะคะความหนาแน่นอันนี้ก็เป็นสมบัติทางกายภาพต่อมาก็คือการนำความร้อนเมื่อกี้พูดไปแล้วเนาะยังไม่ได้เขียนการนำความร้อนโอเคทั้งหมดนี้เป็นสมบัติโอ้ยขอโทษค่ะทั้งหมดนี้เป็นสมบัติทางกายภาพนะคะทบทวนอีกทีนึงมีสีกลิ่นรสสถานะนะคะจุดเดือดจุดน้ำเหลวการนำไฟฟ้าการละลายความแข็งความหนาแน่นการนำความร้อนทั้งหมดนี้เป็นสมบัติทางกายภาพนะคะต่อมามาดูสมบัติทางเคมีสมบัติทางเคมีเนี่ยจะตรงข้ามก็คือถ้าทางกายภาพสมบัติเหมือนเดิมสมบัติทางเคมีก็จะต่างออกไปสูตรเคมีทางกายภาพเหมือนเดิมสูตรเคมีทางเคมีก็จะต่างเห็นไหมยกตัวอย่างนะคะเหล็กพอเหล็กเจอน้ำเนี่ยจะเกิดเป็นสนิมสนิมตัวเนี้ยการเกิดสนิมเป็นสมบัติทางเคมีเพราะว่าสูตรมันจะต่างออกไปเลยมันจะเป็นออกไซด์อะไรก็ว่าไปนะคะสูตรต่างสมบัติก็ต่างอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเดี๋ยวมาดูสรุปดูว่าสมบัติทางเคมีเนี่ยมีประมาณไหนอะไรบ้างนะคะก็จะได้แก่ความเป็นกรดเบสความเป็นกรดเบสอันนี้เป็นสมบัติทางเคมีนะคะแล้วก็จะมีการติดไฟการติดไฟมากติดไฟน้อยติดไฟไหมอันนี้ก็จะเป็นสมบัติทางเคมีนะคะหรือว่าเป็นการสลายตัวให้สารใหม่การสลายตัวให้สารใหม่อันนี้ก็จะเป็นสมบัติทางเคมีนะคะหรือว่าเป็นการเกิดปฏิกิริยาเคมีต่างๆพวกนี้ก็ตามชื่อเลยมีคำว่าปฏิกิริยาเคมีก็เป็นสมบัติทางเคมีนะคะสังเกตได้ตกขอบอีกแล้วสรุปทีหนึ่งสมบัติทางเคมีจะมีความเป็นกรดเบสการติดไฟการสลายตัวให้สารใหม่แล้วก็การเกิดปฏิกิริยาเคมีต่างๆสังเกตได้จากคำว่าปฏิกิริยาเคมีนะคะแถวๆนี้น้องก็ต้องจำไปนะคะว่าเอ๊ะตัวไหนคือสมบัติทางกายภาพตัวไหนคือสมบัติทางเคมีต่อมามาดูที่โจทย์นะคะข้อใดต่อไปนี้เป็นสมบัติทางเคมี
อย่าลืมนะว่ามี2คำตอบเพราะเป็นตอนที่2น้องๆต้องระบาย2คำตอบเลยนะเป็นตอนที่2อ่ะมาดูกันก่อนอันที่1ความหนาแน่นอ่ะเดี๋ยวเอาให้เทียบเลยนี่ความหนาแน่นอยู่ในไหนอยู่ในนี้ตัวนี้เห็นไหมคะความหนาแน่นตัวนี้เป็นใครสมบัติทางกายภาพอันนี้เป็นกายภาพนะไม่ตอบเพราะเขาถามใครถามเคมีเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่เอาอันที่2สถานะก็อยู่ตรงนี้เลยเห็นไหมเป็นกายภาพอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ไม่เอาต่อมาฤทธิ์ในการกัดก่อนมีไหมฤทธิ์ในการกัดก่อนฤทธิ์ในการกัดก่อนไม่ใช่สมบัติทางกายภาพเนาะกัดก่อนดูชื่อสิเห็นไหมนี่มันเป็นปฏิกิริยาเคมีชัดๆเลยเพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นสมบัติทางเคมีก็คือช้อยที่3นะคะต่อมาข้อที่4เป็นการละลายน้ำก็ลองดูสิการละลายน้ำอยู่ในฝั่งไหนหาไม่เจอตรงนี้นะคะการละลายน้ำอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นการละลายน้ำก็เป็นสมบัติทางกายภาพไม่เอาต่อมาช้อยที่5ความสามารถในการเกิดปฏิกิริยากับเอทานอลเห็นคำว่าเกิดปฏิกิริยาไหมเนี่ยแหละปฏิกิริยาเคมีตอบช้อยที่5นะคะต่อมาสีและกลิ่นนี่ไงสีและกลิ่นเป็นอะไรชัดๆเลยเป็นกายภาพเพราะฉะนั้นไม่เอาสรุปแล้วข้อที่83ก็จะตอบ2ช้อยนะคะก็คือช้อยที่3กับช้อยที่5นะคะก็สำหรับข้อนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะติดตามคลิปต่อๆไปในวิดีโอหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ